อบนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับรายการทีมหลังเกมมี่เอพิโซดที่ช่างเถอะยังไม่เห็นข้างล่างอีกอ่ะใช่คุณไม่ได้สนใจเลขรายการว่ากี่เทปแล้วคุณสนว่าเจ๊งไปเยอะไหมแค่จริงนี่ก็อยู่ผมซุนวอสนะครับแล้วก็แขกรับเชิญก็ผมมาดาเบสเซเว่นนะครับดาบจีนนั่นเองแล้วก็จะเป็นทีมจีนหมดเลยนะครับเท่าที่ดูนะฮะอ่ะอย่างของบาวตี้นี่ก็จะสวยหน่อยนะฮะบาวตี้นี่เวลาติดเอฟเฟกต์พาสซีฟเนี่ยแสงสวยมากครับแล้วก็ผมก็ดาบมันแบบดาบกว้างเนาะนะฮะต่อมาเป็นคลิ้งนะครับผมคลิ้งนี่เป็นคลิ้งพวกนักรบมองโกเลียนใช่นะครับผมก็จะค่อนข้างที่จะสวยมากๆทีเดียวนะครับต่อมานี่หล่อเลยนะที่จริงตัวนี้เนี่ยอยู่ในเวิร์กช็อปนานมากแล้วคนอัพโหวตให้เยอะโคตรครับเพราะมันสวยนะครับนี่เป็นชุดออฟฟิเชียลชุดแรกของโทวาลอดใช่นะครับผมหล่อเลยแฟนโทวาลอดร้องไห้ส่วนผมเบื่อหน้าไอ้นี่มากนะฮะมาทุกชุดก็แหมจีนอ่ะเนาะก็ต้องมาถ้าเป็นจีนก็ต้องเขาอ่ะใช่นะฮะก็จะมีเปลี่ยนแอมเบียนต์เอฟเฟคก็เนี่ยเป็นเอฟเฟคผมน่าจะไม่ผิดผมไปลองเทสเอฟเฟคสกิลมาแล้วมันจะเป็นแค่ในส่วนของเอฟเฟคดาบแหละอย่างสกิลอื่นในปกตินะครับผมส่วนลิสต์นี่ก็เหมือนกันนะฮะมาจีนๆนี่ก็ได้อยู่ว่านี่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าผีจีนผีจีนมีโรงศพด้วยนะครับครับผมนะต่อมานะฮะก็จะเป็นไวเซกชุดแรกของเขาเหมือนกันใช่ไหมเปลี่ยนโมเดลนะเดี๋ยวมีบอกอยู่ว่าเปลี่ยนโมเดลของตัวมันเลยนะครับก็ค่อนข้างสวยเนาะนะมีความเงางามนะครับผมเหมือนกับเอาที่ขัดรองเท้าไปขัดที่ตัวนะฮะและโอ้โหดูลึกลับมากฮะโอ้โหคือดูหล่อเหลามากฮะมีผมด้วยปกติต้องเป็นงอยๆนิดนึงใช่ไหมเป็นเส้นๆนี่คือแบบเฮ้ยแต่สวยนะใช่ก็ดูเด่นของเขาดีนะปกติชุดวินด็อกจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะชุดเวลี่แลเบื่อหน้ามันเนาะแต่มันมาแล้วมันสวยนะใช่แต่ว่ามันสวยนะครับผมแต่บ่อยมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูในตัวของปัดกันนิดนึงว่าเอฟเฟกต์มันเปลี่ยนเป็นไงครับเอาละครับเรามาดูชุดของตัวปัดนะฮะหรือว่าบูทเชอร์ที่เรารู้จักกันคือต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเตียวหุยปะอารมณ์นั้นอะไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ที่มันคือพัดกับพัดตัวหุยที่ไหนมาถือพัดวะไม่น่าใช่ช่างแม่งเถอะเอาเป็นว่านักรบจีนแล้วกันผมว่าเขาดูเหมือนต่างโต๊ะในสามโต๊ะนิดนึงนะดูจนๆหน่อยนะฮะคือในพิเศษของตัวชุดนี้ก็คือตัวของพาร์ติเคิลจากพัดของเขาอาวุธเขาอ่ะที่มันเหมือนพัดเนี่ยก็จะมีละอองอย่างนี้อะไรประมาณนี้เนาะเป็นพัดถือพัดนะครับครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันครับต่อมานะครับนั่นก็คือตัวของฟีนิกซ์นั่นเองนะครับโหเป็น extremely rare นะครับอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าเปลี่ยนโมเดลทั้งตัวนะครับก็จะเป็นนกนะสวยแหละใช่สวยมากๆทีเดียวก็ตอนแรกก็เป็นฟีนิกซ์แต่ดูแบบก็แค่จะจับโยงให้เป็นไก่ไม่ได้มันพยายามจะโยงให้มันกลายเป็นไก่เข้าปีตุกจีนไม่ได้ใช่นะครับเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับนะฮะตอนนี้เรามี11กล่องนะครับผมไปเฮ้ยเอาแล้วใช่โอ้โหมาถึงนกมันบินนกบินหนีไปแล้วนกอ๋อก็นกไงปัดที่อยู่ปัดที่อยู่อีกทีนึงสูตรเมาเลยอันนี้สองกับตึ๊บเฮ้ยคือผมก็ไม่ได้หวังพึ่งอะไรกับไอ้เกมบ้านี่อยู่แล้วเกมที่ผมไม่เคยมีดวงบ้าเลยทั้งนั้นนะฮะมาให้ดูครับสาธุ99สาธุ99ครับพิมพ์99ดูโอ้ยนกโอ้ยไม่ต้องดูละไม่เห็นแม้แต่เงาโอ้โหทำร้ายจิตใจอ่ะคือแบบว่ามันรีบไปมากเลยอ่ะเฮ้ยโอ้มีให้ดีใจเนาะตามนี้แหละเพกอินบอยมามาไปแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยก็อดแดมผมว่ากล่องนี้น่าจะยับนะทัวร์ว่ะคิดว่าค่อนข้างยับทัวร์ยับแน่ๆนี่คือมันก็ไม่มีอะไรให้หมุนแล้วเว้ยใช่เห็นป่ะยับยับยับเยินฮะโอ้โหแล้วอ่ะเชิญครับไปครับเร็วๆอ่ะโอ้โหวิทย์เนี่ยนะเกมเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรดีในชีวิตเลยล็อกเกมแม่ง
เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้ครบทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com